นายพรเพชรวิชิตชนชัยว่าที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันใดจะเป็นวันที่21ถึง22สิงหาคมตามที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้หรือไม่แต่ได้เปิดเผยถึงวาระเร่งด่วนคือเรื่องของการพิจารณากฎหมายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2558รวมไปถึงการเร่งตั้งคณะกรรมาธิการวิปสนช.ค่ะนายพรเพชรวิชิตชนชัยว่าที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.กล่าวถึงกรณีที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่รองประธานสนช.คนที่1ระบุสนช.จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่21ถึง22สิงหาคมว่ายังไม่สามารถระบุกรอบเวลาเลือกตัวนายกรัฐมนตรีได้ชัดเจนต้องรอให้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประธานและรองประธานสนช.ลงมาก่อนแต่คงต้องคุยนอกรอบกับรองประธานสนช.เรื่องกรอบเวลาการทำงานเรื่องต่างๆทั้งนี้หากมีการโปรดเกล้าประธานและรองประธานสนช.ลงมาแล้วเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำก่อนคือการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2558ส่วนการจัดคิวพิจารณากฎหมายต่างๆในสนช.นั้นจะเร่งตั้งกรรมาธิการกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนช.มาทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเสนอกฎหมายและเรื่องต่างๆตามลำดับความสำคัญเพื่อส่งให้สนช.พิจารณาแต่ช่วงที่ยังไม่มีการตั้งวิปสนช.ตนคงต้องใช้ดุลพินิจไปก่อนว่าจะจัดคิวพิจารณากฎหมายสำคัญอย่างไร